ที่ละครเรื่องนี้เลยนะคะแฟนๆนี่แบบชอบมากเลยทีเดียวนะคะติดตามรอคอยสำหรับพราวมุกนะคะก็ปิดกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมเฮกันได้เลยนะคะซึ่งเรามีภาพบรรยากาศค่ะวันที่ปิดกล้องนะคะเรียกว่าทีมงานทุ่มเทถ่ายทำกันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด8เดือนเต็มเนี่ยนะคะเป็นวันสุดท้ายในการถ่ายทำวันสุดท้ายเนี่ยก็ตรงกับวันชดเชยวันสงกรานต์เนี่ยเราจะแอบเห็นนี่พุ่มกับพี่นายเองนะสีสันสดใสใส่เสื้อฮาวายนะคะฮาวายฉลองปิดกล้องเลยค่ะแต่ว่าสำหรับทีมงานเท่านั้นนะคะส่วนนักแสดงนี่ไม่ได้นะคะต้องอยู่ในคาแรคเตอร์นะคะซึ่งวันนั้นก็มีพลบัวกระทิงและมิ้นนะคะเข้าฉากซึ่งทุกคนก็บอกว่าตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้แล้วก็รับรองว่าความจิ้นความฟินที่เป็นแฟนรอคอยมีแน่นอนค่ะดีใจครับผมแล้วก็อยู่กับตัวละครตัวนี้มานานค่อนข้างนานครับผมรู้สึกใจหายเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวละครตัวนี้มานานแล้วเราก็อินกับตัวนี้มากๆเหมือนกันบัวได้หลายลุคมากๆเลยทำให้คนดูอาจจะไม่ได้เห็นบัวในลุคแบบนี้รู้สึกผูกพันในเรื่องนี้ก็ทักษะการจีบหนุ่มค่ะเยอะมากทั้งเรื่องเลยจีบหนุ่มใจหายไปไงสนุกนะครับที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็ถ่ายทำกันเหมือนเจอกันทุกอาทิตย์เลยเนาะแล้วก็แบบเราก็สนิทกันมากเลยครับขอบคุณทีมงานขอบคุณผู้จัดขอบคุณผู้กำกับทุกอย่างที่เขาทำมาคือตั้งใจให้พวกเราออกมาดูดีที่สุดฝากด้วยนะครับละครเรื่องพราวมุกนะครับก็จะได้เห็นเรื่องความรักหลากหลายรับรองนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยจะได้เห็นทุกๆคนเนี่ยในบทบาทที่แปลกใหม่แล้วก็ฟินกว่าเดิมแน่นอนนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนแล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับผมสนุกแน่นอนเร็วๆนี้ห้ามพลาดครับผมพราวมุกครับค่ะตั้งหน้าตาคอยเลยนะฮะคอยพลนะคะกระทิงด้วยคอยกระทิงด้วยคอยนางเอกแล้วสาวๆล่ะเดี๋ยวเขาก็มาพร้อมกันไม่เป็นไรค่ะพราวมุกนะคะ